แคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซดแอนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับข้อมูลที่ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทุกๆคนนะคะเพราะหลายๆบ้านตอนนี้เนี่ยดูเราก็แน่นอนแล้วว่าติดตั้งจานดาวเทียมนะคะก็มาทำความรู้จักดาวเทียมกันให้ลึกซึ้งมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะรู้แค่ว่าดาวเทียมก็จะเป็นวัตถุอย่างนึงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นส่งไปลอยค้างฟ้าอยู่บนวงโคจรของโลกแล้วก็ส่งสัญญาณอะไรก็แล้วแต่วันนี้น้องการเนี่ยก็เลยหาข้อมูลแบบเชิงลึกเลยนะคะมาทำความเข้าใจกันทั้งโครงสร้างเลยทั้งส่วนประกอบเลยนะคะว่าดาวเทียมเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นสำคัญซึ่งเบรกแรกเนี่ยก็บอกไปแล้วนะคะในเบรกนี้เนี่ยเรามาต่อตรงที่ว่าหลักการทำงานของดาวเทียมแต่ละดวงล่ะเขาทำงานกันยังไงค่ะสำหรับดาวเทียมเนี่ยเขาก็จะส่งขึ้นไปในตำแหน่งวงโคจรค้างฟ้านะคะซึ่งมีระยะห่างจากโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 36,000 ถึง 38,000 กิโลเมตรนะคะแล้วก็ในการโคจรเขาก็จะโคจรตามการหมุนของโลกเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามองไปหาดาวเทียมเนี่ยก็จะเหมือนคุณจะมองเห็นเหรอคะ 30,000 กว่ากิโลเอาเป็นสมมุติอารมณ์สมมุติใช่สมมุติว่าเรามองที่ดาวเทียมเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวเทียมอยู่นิ่งเลยใช่นั่นเป็นเพราะว่าเขาเคลื่อนที่ไปพร้อมกันกับโลกนั่นเองค่ะโลกหมุนรอบตัวเราดาวเทียมก็หมุนรอบตัวเราค่ะค่ะแล้วก็ดาวเทียมนะคะก็จะมีพลังงานเชื้อเพลิงนะคะเพื่อที่จะรักษาระดับของดาวเทียมเนี่ยให้โคจรเนี่ยตามคือคงที่ตามตำแหน่งสัมปทานเขาก็จะมีตำแหน่งสัมปทานของเขาด้วยนะโดย อย่างเช่นไทคมเนี้ยตำแหน่งสัมปทานก็คือตำแหน่ง 78.5 ใช่ไหมคะ อย่างดาวเทียมอื่นๆก็เหมือนกันเขาต้องมีตำแหน่งสัมปทานด้วยนะคะทีนี้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องตำแหน่งวงโคจรเนี่ยก็จะมีด้วยนะคะก็จะเป็นแต่ละประเทศไหมคะของแต่ละดาวเทียมโอ้แต่ละดาวเทียมใช่ค่ะหน่วยงานที่ดูแลตำแหน่งวงโคจรของดาวเทียมนะคะนั่นก็คือ IFRB นะคะย่อมาจาก International Frequency Registration Board นั่นเองนะคะและดาวเทียมที่ลอยอยู่บนฟ้านะคะก็จะเปรียบเสมือนทำหน้าที่เป็นสถานีทวนสัญญาณนะคะนั่นก็คือรับสัญญาณนะคะที่มาจากสถานีควบคุมบนพื้นโลกนะคะส่งขึ้นไปสัญญาณที่ส่งเนี่ยก็จะเรียกว่าสัญญาณอัพลิงค์นะคะหรือว่าสัญญาณขาขึ้นจากนั้นเนี่ยดาวเทียมก็จะทำการขยายสัญญาณก่อนแล้วก็แปลงสัญญาณเป็นความถี่ต่ำกว่านะคะเพื่อที่จะป้องกันการรบกวนกันระหว่างสัญญาณขาขึ้นกับสัญญาณขาลงนะคะเมื่อส่งสัญญาณลงมานะคะเราจะเรียกสัญญาณนั้นว่าสัญญาณดาวลิงก์หรือว่าสัญญาณขาลงจากนั้นเนี่ยจานดาวเทียมของเราเนี่ยที่บ้านเราอะนะคะก็จะรับสัญญาณแล้วก็จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะรับชมช่องรายการต่างๆเนี่ยได้เลยนะคะนี่หลักการทำงานแบบคร่าวๆนะคะที่น้องการได้นำมาบอกค่ะก็คงจะทำให้คุณผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมณวันนี้เนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะคะถึงกระบวนการทำงานหรือว่าประเภทของดาวเทียมที่ลอยค้างฟ้าอยู่ณปัจจุบันนะคะอาจจะบอกว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะรายละเอียดมีอยู่เยอะมากมายแต่ช่วงนี้เราไปพบกับช่วงของน้องการตอบคำถามกันดีกว่าค่ะค่ะที่บ้านผมมาติดจานมบใช้มา 5-6 ปีไม่เคยมีปัญหาอะไรน่ะแต่ช่วงนี้สัญญาณมันขาดได้หายเนี่ยผมจะทำยังไงดีเนี่ยครับช่วยผมหน่อยครับสำหรับปัญหาของคุณลุงนะคะที่ใช้จานมบแบบนี้ก็สันนิษฐานได้ว่ามี2สาเหตุด้วยกันค่ะสาเหตุแรกเลยเนี่ยโหใช้มาตั้ง 4-5 ปีแล้วเนี่ย LNB อาจจะเสียก็ได้นะคะก็เลยทำให้รับสัญญาณไม่ได้หรือ2นะคะก็คือเกิดจากมอเตอร์ค่ะเนื่องจากมอเตอร์เนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ทำการ move เลย move หมายถึงเปลี่ยนดาวเทียมดวงนี้ไปดาวเทียมดวงนี้ไปอีกดาวเทียมดวงนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้มอเตอร์เนี่ยมันเสียได้ง่ายถ้าหากว่าเป็นปัญหาที่ LNB นะคะก็ทำการเปลี่ยน LNB ก็จะสามารถที่จะรับชมภาพได้แต่ถ้าหากว่าเราลอง move ดูแล้วนะคะหมายถึงว่าสั่งคำสั่ง move ดาวเทียมดวงนี้ไปอีกดาวเทียมดวงหนึ่งนะคะแล้วจานเนี่ยสังเกตจานไม่ทำการขยับเลยนะคะแสดงว่ามอเตอร์เนี่ยเสียแล้วนะคะก็จะต้องไปทำการซื้อใหม่หรือไปซ่อมแต่คือตอนนี้เนี่ย
อะไหล่เนี่ยจะหายากหน่อยนะคะสำหรับมอเตอร์เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะคนไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วเพราะเนื่องจากว่าดาวเทียมไทยคมมีช่องขึ้นมามากนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยจึงนิยมที่จะรับชมช่องรายการไทยซะมากกว่านะจึงทำให้เรื่องของอะไหล่จานมูฟเนี่ยมีน้อยลงซึ่งหาซื้อยากและที่สำคัญราคาแพงด้วยค่ะไม่คุ้มกันเลยนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ทำการฟริกดาวค่ะถ้าหากว่าคุณลุงต้องการที่จะรับชมช่องไทยเนี่ยได้เยอะๆก็ให้ทำการฟริกไว้ที่ดาวเทียมไทยคม5นะคะและถ้าหากคุณลุงนะคะต้องการที่จะรับชมดาวเทียมดวงอื่นก็ให้ติดตั้งจานอีกใบนึงค่ะก็จะสามารถรับชมช่องรายการที่มั่นคงกว่านะคะสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน LNB การฟิกจานรวมไปถึงการติดตั้งจานใบใหม่นะคะคุณลุงสามารถที่จะติดต่อไปที่ PSI Call Center เพื่อที่จะหาช่างผู้ชำนาญการนะคะมาทำการแก้ไขปัญหานี้ให้ค่ะพอดีที่บ้านผมติดจานดาวเทียมลมพัดมาทีใดสัญญาณหายทุกทีและที่บ้านผมก็มีแต่เด็กกับคนแก่แล้วผมต้องออกมาทำงานแล้วผมต้องทำยังไงดีครับสำหรับปัญหาของพี่ผู้ชายท่านนี้นะคะก็น่าเห็นใจมากเลยค่ะที่บอกว่าพอมีลมพัดมานะคะจานเนี่ยมันก็รับสัญญาณไม่ได้นะคะแต่จะเป็นเฉพาะตอนที่ลมพัดเท่านั้นเองนะคะแต่จะมีปัญหาอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกวันเลยนะคะทีนี้ปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะสันนิษฐานได้2สาเหตุด้วยกันนั่นคือสาเหตุที่1เลยนะคะเป็นเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีต้นไม้สูงมีกิ่งไม้อยู่นะคะคือถ้าเกิดว่าลมไม่พัดเนี่ยกิ่งมันก็ไม่บังสัญญาณแต่พอเวลาลมพัดมาเนี่ยกิ่งใหญ่ๆนะคะใบหนาๆเนี่ยมันก็โน้มลงมาบังสัญญาณพอดีมันก็จะเป็นช่วงจังหวะที่พอกิ่งมาบังสัญญาณก็หายแต่พอเวลาลมไม่พัดนะคะสัญญาณก็มีนะคะเป็นจังหวะลักษณะนี้วิธีการแก้ไขในข้อแรกนะคะก็คือให้สังเกตนะคะว่าแนวการรับของจานนี้นะคะหันไปทางทิศไหนนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นเลยค่ะว่ากิ่งไม้เนี่ยมันขวางอยู่ก็ทำให้ตัดกิ่งไม้นั้นออกหรือจะให้ดีนะคะตัดต้นนั้นทิ้งไปเลยค่ะเพราะเดี๋ยวมันก็ยื่นออกมาอีกนะคะจากข้อสันนิษฐานข้อ2นะคะนั่นก็คือจุดยึดเสาจานไม่แน่นค่ะในตอนแรกเนี่ยก็อาจจะมั่นคงดีนะคะแต่ว่าเผอิญไปยึดกับไม้อ่อนๆหรือว่าเหล็กบางๆพอนานวันเข้าก็สึกกร่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดความยืดหยุ่นทำให้เวลาลมพัดเนี่ยจานก็จะโยกไปโยกมานะคะก็เลยทำให้จานเนี่ยรับสัญญาณได้บ้างไม่ได้บ้างในเวลาลมพัดค่ะหากวิธีการที่2นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะแก้ไขปัญหาเองก็สามารถที่จะติดต่อที่ศูนย์บริการ PSI ใกล้บ้านนะคะหรือโทรเข้ามาที่ PSI Call Center 027302999ค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับช่วงของการตอบคำถามนะคะต้องบอกว่ามีหลายๆคนนะคะที่ส่งคำถามเข้ามาต้องขอบคุณมากเลยจริงๆเพราะว่า1คำถามที่คุณส่งมาเนี่ยอาจจะมีประโยชน์สำหรับคนอื่นๆบ้านอื่นๆด้วยนะคะที่อาจจะประสบพบเจอปัญหาคล้ายๆกันแต่ก็ไม่รู้ที่จะต้องไปปรึกษาใครหรือว่าจะให้ใครมาแก้ไขปัญหาให้นะคะน้องการเองค่ะก็จะไปศึกษาข้อมูลนะคะอ่านคำถามแล้วก็หาคำตอบมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้แก้ไขนะคะในเบื้องต้นได้นะคะแต่ถ้ามันแก้ไขเบื้องต้นแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้สักทียังดูไม่ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อช่างนะคะหรือว่าโทรเข้ามาที่ PSI Call Center เราก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะอ่ะส่งกันเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางอีเมลไม่ว่าจะเป็นช่องทาง SMS รวมถึง PSI Call Center นะคะฝากคำถามกับน้องๆเขาได้เช่นเดียวกันนะคะน้องๆเขาจะส่งข้อมูลตรงนั้นมาให้เราแล้วเราก็จะมาตอบแบบนี้แหละค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะที่น้องการเก็บเกี่ยวมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของดาวเทียมยังไม่จบนะคะยังมีอีกหลายๆข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยแต่คงต้องมาต่อกันในเทปหน้าเทปนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ